ครับนี่พามาภาพกิ่งเอเอบิวครับซึ่งกิ่งนี้ถ้าเราไม่ทาบหรือว่าตัดหลีกไป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 ครับไปในลักษณะนี้ถ้าไม่ตัดกิ่งนี้กิ่งนี้จะแห้งเคร็กเลยนะครับอันนี้คือการกวากเลี้ยงกับต้นที่เพาะจะมาเล็ดครับกิ่งครับเราเอาคัดสายพันธุ์นี้ดูครับดูยอดของเขาครับจะแตกนี่คือการขวากเลี้ยงจากปลูกกิ่งทาบนะครับเดี๋ยวครับดูครับให้ปัดผมนะครับให้คือไอ้ถึงกับแกนกลางดูครับโดยประมาณนี้นะครับให้ประสานกันโดยประมาณนี้นะครับใช้แผ่นเล็บหรือไม่ใช้ก็ได้นะครับแต่จะใช้ก็แนบสนิทดีนะครับโดยประมาณแต่จะแนบสนิทใช้เวลาประมาณเดือนครึ่งนะครับอย่างน้อยเดือนครึ่งหลังจากนั้นก็มาควั้นเดี๋ยวจะไปอธิบายอีกต้นหนึ่งครับครับหลังจากนี้ประมาณเดือนครึ่งก็มาควั้นนะครับมาควั้นตัดท่อน้ำเลี้ยงตัดท่อน้ำเลี้ยงประมาณ20วันก็มาตัดเลยนะครับเพื่อให้กิ่งนี่ขึ้นเป็นกิ่งกระโดงนะครับถ้าอย่างนั้นมันจะทิ้งกิ่งนี้ไปดูครับครับหลังจากผ่านมาประมาณเดือนครึ่งอันนี้2เดือนแล้วครับก็ตัดท่อน้ำเลี้ยงครับหลังจากผ่านมาทำไว้3ต้นครับตรงนี้พอตัดท่อน้ำเลี้ยงหลังจากนั้นก็ประมาณ15วันหรือว่า20วันก็ได้นะครับตัดท่อน้ำเลี้ยงหลังจากนั้นก็มาตัดเอาไปทำโตนะครับหลังจากที่ตัดมาใช้เวลา2เดือนกว่านะครับหลังจากนี้ประมาณ20วันให้มากรีดแผ่นเล็บออกนะครับตอนแรกห้ามกรีดนะครับแผลเขาจะไม่สมานดูครับหลังจากผ่านไปเห็นไหมครับยอดเริ่มผลิออกมาเลี้ยงได้สักพักก็เอาไปปลูกได้นะครับสวนลูกชายเน้นหลากหลายเน้นเรื่องสายพันธุ์เราปลูกแต่พันธุ์ดีๆรสชาติอร่อยครับฝากกดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสวัสดีครับ